ณป้าทุกคนนะครับก็ขอเป็นกำลังใจให้คุณลุงคุณป้าทุกคนนะครับที่จะเข้ารับการผ่าตัดข้อเข่าเทียมนะครับสู้ๆครับมีญาติเยอะมากเลยครับคือใครที่เข้ามาในห้องตรวจผมก็ถือว่าเป็นญาติผมไปแล้วครับใกล้ๆหลักพันแล้วครับตอนนี้คือด้วยความที่ถ้าเป็นหมอเนี่ยเราต้องการที่จะป้องกันไม่ให้เขาป่วยจะดีที่สุดครับสถานการณ์ข้อเสื่อมของโรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชินีนาถณ อำเภอนาทวีนะครับโรงพยาบาลเรารับดูแลผู้ป่วยเขตอำเภอนาทวีจันทเทพาสะบ้าย้อยครับซึ่ง4อำเภอเนี่ยมีประชากรเยอะนะครับเป็นหลักแสนผู้ป่วยที่มีปัญหาเรื่องข้อเข่าเสื่อมข้อสะโพกเสื่อมปีหนึ่งก็ประมาณ200ท่านนะครับด้วยตามศักยภาพของโรงพยาบาลครับก็เราผ่าตัดข้อเข่าเทียมก็จะมีหมอที่ผ่าตัดข้อเข่าเทียมได้2ท่านครับสถานการณ์โควิดของที่นาทวีค่อนข้างเยอะผู้ป่วยข้อเข่าเสื่อมที่ต้องได้รับการผ่าตัดเราก็ต้องเลื่อนคิวออกไปเราก็ต้องรักษาด้วยการประคับประคองอาการไปก่อนต้องรักษาผู้ป่วยโควิดก่อนนะครับในช่วงที่โควิดระบาดมีความเห็นแล้วแหละว่าคุณป้าน่าจะต้องผ่าตัดเพราะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมคุณป้าพูดแต่บอกว่าไม่เป็นไรหมอป้าขอกินยาต่อป้าทนปวดได้สายตาที่ป้ามองมาที่เรามันไม่ใช่หาวิธีนะทำยังไงก็ได้ให้คุณป้าเขาได้รับการผ่าตัดข้อเข่าโดยที่คุณป้าไม่ต้องกังวลใจในเรื่องของค่าใช้จ่ายต่างๆครับก็เลยติดต่อทางมูลที่ไปแทนคนไข้ของผมนะครับได้รับโอกาสดีๆจากทีมมูลนิธินะครับที่จะมาดูแลทำให้คุณลุงคุณป้ากลับมาเดินได้มีชีวิตที่ดีขึ้นแน่นอนจะขอกำลังใจจากทุกท่านนะครับที่ดูคลิปนี้อยู่นะครับสามารถบริจาคเงินได้นะครับเพราะผมเชื่อเหลือเกินว่ากำลังใจมันจะเป็นยาวิเศษอย่างหนึ่งนะครับที่จะทำให้คุณลุงคุณป้าคลายกังวลกับการผ่าตัดขอบคุณมากครับผม